สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว YouTube ครับผมก็คลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาย้ายรถกันครับเพิ่งเก็บงานเสร็จครับเมื่อกี้นี่ครับเก็บงานนี่ครับไม่ใช่ขุดสระนะครับเป็นแบบต่อเติมสระนะครับที่แรกมันมีคูกั้นอยู่ตรงนั้นครับก็เลยต่อเติมนะครับขุดให้เอาดินขึ้นมาข้างบนนี้ครับแล้วก็ลงไปตกแต่งตรงนี้ครับได้ดูได้เห็นแล้วครับครั้งแรกให้สารวัตรเอาขึ้นเลยครับโอ้มีแต่ขีดตมเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวค่อยกวาดเอาครับตรงเราป่ะเนี่ยตรงในคือเขละงางกันเมื่อกี้นี่มันเติมลมเองครับเวลาที่มีรถขึ้นนักปุ๊บมันจะเติมลมเองเลยดังชื้บชาบชื้บชาบฟ้าดันผิดคือปุ๊บก็ผิดไปนะแค่แบบนี้ฟ้าดันแค่ฟ้าทำกันจระเข้ไหมฮะที่บัดไปด่าโคตรว่าวะยับผมไม่ง่อยด้วยเอาสำนักละวัดสำนักละเดี๋ยวบอลลุ่นจังหวะยับขอไปยังน้อยได้แต่เป็นบอลลุ่น
บ่ง่อยหรอกกวดไฟแล้วกันไฟกวดลงแล้วไฟกวดฟาร์มแล้วใส่ก่อนมันเป็นยังฮะมันบีเดี๋ยวบียังไงพี่เดี๋ยวเอาเสียมไหมยังว่าเอาฟังใช่ยังดีนะคุณเนี่ยรถฟังเออยังมันรุดมันรุดมาไงหรอกแต่รุดว่าผิดแต่รุดว่ามันซื้อซื้อได้ดีกว่าใส่ลุงมาไงบอกทางด้วยพ่อป่ะเนี่ยโค้งขบวนไปไปโค้งขบวนโค้งนั่นบ่เดี๋ยวที่เรือเนี่ยจอดไว้หนีก่อนพาเขาไปหนีก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องโซโล่หน่อยโอ้โหพี่น้องไปถ่ายลูกโคข้างบนเดี๋ยวจะไปหาคนกันนี่เอารถกลับบ้านไปเด็กเมาเอาไปบ้านเหรอเอาไปเอาบอกไว้เงี้ยไปไหมเป็นได้ช่างคือว่าคือว่าฮะโอ้โหสายไฟสายไฟที่ว่าต่ำๆนี้รอดได้ทั้งนั้นเลยครับมันเงียบแถวพี่น้องบัดเนี่ยเกียร์3เลยนะครับปิดตัวเกียร์3เลยครับเกียร์4เลยครับถามว่ามันโยนไหมมันไม่โยนนะครับเนี่ยถือว่านิ่มเลยครับอย่าว่าโยนครับให้ว่านิ่มมากกว่าครับเนี่ยนานยังไม่ตีกล้วยนะครับเองโอ้ล่ะถ้าตีกล้วยจะแค่ไหนครับ
ใส่ท่อไวขึ้นตรงหัวนี่ครับย้ายมาไม่ไกลครับรอบนี้รับครับรับงานครับพี่น้องงานขนย้ายครับขนย้ายรถทุกชนิดครับไม่มีสะพานเดี๋ยวจะไปหาวิธีเอาขึ้นเองครับ หาวิธีเอาขึ้นเองไหนขอไปไหนก็จะขอเขาพ้นภาษาเขาอยู่กับเมขอไปนี่บ่เข้าอันนี้อืมส่งสีได้แรงไกลแต่ว่าโอเคครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้เข้าไปทางแคบนะครับตีโค้งหักศอกนะครับดูว่าจะเป็นยังไงครับเนาะถ่ายรูปนะครับมาแล้ว F7 ของเราเดี๋ยวไหนบ้างนี่ยำรถไม่มาบูปลาครับโอ้คือโยกแห้งครับว่ะมันโยนแห้งว่ะว้านี่มึงยังเนี่ยนี่มึงยังเนี่ยนี่มึงยังเนี่ยโอ้ทายข้อสงสัยกันไปครับว่ามันจะลุยบ่อไม่ได้นะครับลุยทางขุขะไม่ได้ขุขะว่าเขามากนี่ทั้งคดทั้งเขียวเอาลงมาดินี่ป่ะมังคุดครับนี่แหละคุดเลยแกงวอลเราคุดเอาเลยนี่เป็นคุดสาตานี่ต้องปอบมันไปโคตรนี่หน่อยโอ้ใหม่เพราะมันเป็นเกี่ยวกับคนตายเป็นไงพูดอะไรว้ายจักปีแล้วถ้าโทรไปหันหลายปีแล้วลงมาครับคลายปัญหาไปครับคลายปัญหาไปบอกว่ามันจะไปในทางขุขะไม่ได้นะครับขึ้นนิ่มดีแท้ถุงล่มเลยพี่น้องอ
ไปเลยไปเลยมาเบียงว่ะมาขึ้นลอยว่ะเฮ้ยเนี่ยครับมันสูบลมครับมันจะสูบลมเวลาที่เจอหนักนะครับเวลาที่เจอหนักปุ๊บมันจะสูบลมเลยเป็นไงล่ะเก็ตไหมเก็ตไหมมันวางสั่นป่ะครับจะสูบลมอัตโนมัตินะครับเวลาที่มันหนักปุ๊บมันก็จะสูบลมขึ้นนะครับสูบลมอัดเข้าอัตโนมัตินะครับแจ๋วแจ๋วพี่น้องแจ๋วเอาคลายข้อสงสัยกันไปครับขึ้นแล้วครับ120ทีนี้เหลือ200ครับติดตามดูว่าจะเป็นไงครับเอาคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ